วันนี้พามาชมภาพบรรยากาศการเวิร์กช็อปสนุกๆวุ้นหนังเลือกสร้างอาชีพกับเมนูวุ้นโมจิรสมะม่วงเป็นเมนูวุ้นที่ทำง่ายสุดเก๋แสนอร่อยเรียนแล้วนำไปต่อยอดสร้างอาชีพได้จริงเพียงแค่มีผงวุ้นตรานางเงือกก็สามารถเนรมิตเมนูอร่อยๆได้แล้วค่ะลำดับแรกเราจะเริ่มที่ตักผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะเติมน้ำคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดเสร็จแล้วปิดไฟเติมน้ำตาลทรายและน้ำหวานกลิ่นมะม่วงคนจนส่วนผสมเข้ากันซึ่งการใส่น้ำตาลทรายหลังปิดไฟจะทำให้วุ้นมีความเงาใสตักส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้พักไว้ให้เย็นแล้วนำมาหั่นเป็นชิ้นเต่าเล็กเตรียมไว้ค่ะต่อไปเราจะทำโมจิมะม่วงกันต่อค่ะใส่แป้งข้าวเหนียวลงในภาชนะตามด้วยแป้งข้าวโพดน้ำตาลทรายและน้ำคนให้เข้ากันเติมน้ำหวานกลิ่นมะม่วงคนให้เข้ากันอีกครั้งนำขึ้นตั้งไฟโดยใช้ไฟอ่อนและคนตลอดเวลาจนส่วนผสมร่อนจากภาชนะปิดไฟค่ะเติมเนยสดชนิดเข้มลงไปคนให้เข้ากันนำส่วนผสมแป้งที่ได้เคล้ากับแป้งข้าวโพดคั่วสุกตัดแบ่งแป้งน้ำหนัก30กรัมแผ่ออกเป็นแผ่นวางลงบนพิมพ์บีบไส้บัตเตอร์ครีมที่ผสมคัสตาร์ดวานิลาตามด้วยวุ้นมะม่วงหั่นเต๋าบีบครีมทับอีกครั้งคุ้มให้มิดจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับวุ้นโมจิรสมะม่วงเมนูสุดเก๋แสนอร่อยส่วนใครไม่ได้มาเรียนแต่อยากได้สูตรดีๆแบบนี้ไปต่อยอดสร้างอาชีพเข้าไปดูสูตรย้อนหลังได้ที่ YouTube Channel ยิ่งสักฟู้ดทีวีได้เลยค่ะและอย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางเพื่อไม่ให้พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารการเข้าร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้ค่ะผงวุ้นตรานางเงือกสนับสนุนคนไทยเรียนจริงรู้จริงมีอาชีพที่มั่นคงค่ะ